สวัสดีค่ะพบกับรายการจตุรัสการเมืองประจำวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2554ค่ะดิฉันพรคณิยี่ตันค่ะและวิทยากรทั้ง2ท่านค่ะท่านแรกคุณบุญกรมดงบางสถานค่ะสวัสดีครับคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะที่กำลังเข้าขั้นวิกฤตในหลายเขตในกรุงเทพค่ะล่าสุดท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพก็ได้ออกมายืนยันว่าจะมี19เขตที่รอดจากสถานการณ์น้ำท่วมจะมีเขตไหนบ้างมาติดตามกันกับคุณศรีเลยค่ะครับเราก็ไปดูสถานการณ์ภาพรวมๆซะก่อนนะฮะตอนนี้ปัญหาหนักมันจะอยู่ที่กรุงเทพนะฮะแต่จากคุณพระนายสุวรรณทัศน์เนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าตอนนี้จนถึงวันที่31นะฮะมันมีน้ำยังท่วมอยู่26จังหวัดนะมันมีพิจิตรพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครอุบลราชธานีขอนแก่นศรีสะเกษสุรินทร์ร้อยเอ็ดมหาสารคามกาฬสินธุ์ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีและกรุงเทพมหานครรวมทั้งหมด152อำเภอ1,145 ตำบล 8,373 หมู่บ้านมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 724,364 คนครัวเรือนนะรวมก็ 2,128,561 คนผู้เสียชีวิต381ถึงวันที่31นะฮะสูญหาย2รายนะตามล่าสุดที่ดูเนี่ยอย่างนครสวรรค์อ่างทองอยุธยาน้ำในตัวเมืองอย่างตัวเมืองเกาะเมืองอยุธยานี่ก็น้ำแห้งแล้วก็เริ่มจะต้องทำความสะอาดกันแล้วนะครับแต่เราดูน้ำในเขื่อนตอนนี้ที่น่าไว้ใจเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังมีปริมาณน้ำอยู่ 99.4% ที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาหรอคะยังอยู่เต็มนะครับเขื่อนศิริกิติ์อีก 99.8%เขื่อนแควน้อย 100% และเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ 130% นะฮะที่มาดูตัวเลขคือคุณวีรชนมโนมัยพิบูลนะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกว่ามีอยู่ประมาณ19เขตที่เชื่อได้ 80% นะแต่ไม่ใช่ 100% นะ 80% ว่าอาจจะรอดน้ำไม่ท่วมนะฮะก็มีบางขุนเทียนบางบอนทุ่งครุราชบุรณะจอมทองภาษีเจริญวัฒนาดินแดงสาธรราชบุรีไอ้ราชเทวีพญาไทปทุมวันป้อมปราบสวนหลวงประเวศห้วยขวางวังทองหลางบางซื่อบางกอกน้อยนะฮะไอ้สามเขตที่เสี่ยงก็มีสะพานสูงบางกะปิบึงกลุ่มนะฮะทั้งสามเขตอยู่ริมคลองแสนแสบนะถ้าจะเปิดคลองสามวาซึ่งนักวิชาการตอนนี้เรียกร้องให้เปิดเลยให้เปิดให้หมดนะฮะแต่ทางรัฐบาลให้เปิด1เม็ดนะฮะชาวบ้านอยากได้เม็ด50อะไรอย่างงี้นะฮะ11เขตที่จะรับผลกระทบจากภาวะน้ำขึ้นลงของแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือมีดุสิตพนัสครสัมพันธวงศ์บางรักบางคอแหลมยานนาวาคลองเตยพระโขนงคลองสานบางกอกใหญ่บางนามี5เขตกทมที่รับน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็มีคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกบางแคและมี7เขตเนี่ยต้องรับผลกระทบรุนแรงก็มีดอนเมืองบางพลัดสายไหมทวีวัฒนาหลักสี่บางเขนตลิ่งชันนะฮะทีนี้มาดูปัญหานะฮะว่าทางคุณปลอดประสบสุรสวัสดีนี่นะฮะมีความเห็นว่าตอนนี้มีน้ำมวลน้ำตกค้างทางเหนือกรุงเทพประมาณ4,000ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าจะใช้เวลาระบายน้ำ 3-4 สัปดาห์กรุงเทพจะคืนสู่ภาวะปกติส่วนพื้นที่ฝั่งทนนั่นเชื่อคุณประสบเชื่อว่าน้ำจะทะลักเข้าท่วมเกือบ 100%ไม่เว้นแม้แต่บ้านของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะเราฟันธงว่านิคมลาดกระบังน่าจะรอดนะฮะคุณปลอดประสบบอกว่าขณะนี้ยังมีปริมาณมวลน้ำทางภาคเหนือประมาณ 8,000 ล้านลูกบาทเมตรตกค้างอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของกรุงเทพทั้งนี้คาดว่ามวลน้ำดังกล่าวจะกระจายไปทางตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพนะฮะสรุปประเมินในเบื้องต้นตอนนี้ยังมีน้ำตกค้างอยู่ประมาณ8,000 ล้านเนี่ยมันจะแบ่งเหลือแค่4,000 ล้านเพราะมันกระจายออกไป
คงต้องใช้เวลา3-4สัปดาห์จึงระบายมวลน้ำเนี่ยเข้าสู่น้ำกระแสน้ำสายหลักจากนั้นก็ไหลลงสู่อ่าวไทยที่มามองทางด้านคุณยิ่งลักษณ์นะฮะคุณยิ่งลักษณ์ก็ท่านบอกว่าที่ทางท่านผู้ว่าท่านไม่ค่อยเห็นด้วยที่ว่าน้ำก้อนใหญ่หมดไปแล้วอะไรเงี้ยนะก็เป็นมองที่ต่างกันพูดคุยคนละมุมไอ้ที่บอกที่เคยบอกว่าเป็นน้ำก้อนใหญ่ที่คุยกันเป็นจำนวนหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรนั่นน่ะตรงนั้นวันนี้ที่สบายใจขึ้นก็คือมวลน้ำก้อนนั้นได้ถูกออกไปทางด้านคลองและทางทวดออกมากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่ออกไปทางนครสวรรค์ชัยนาทลดลงและบางส่วนค่อยๆระบายน้ำลงดังนั้นครับว่าก้อนใหญ่จะไม่เห็นแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีน้ำเข้ามาในกรุงเทพอีกแล้วนะมันยังมีเข้ามาอยู่แต่อยู่ที่การบริหารว่าจะเป็นยังไงก็อยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหนคะกว่าที่เราจะมั่นใจได้ว่าน้ำหมดแล้วจะไม่เหลือเข้ามาท่วมกรุงเทพแล้วคะคุณโอ้มันบอกไม่ถูกนะฮะตอนนี้มันก็ไม่ถูกไม่มีใครรู้แต่อยู่ที่ว่าเราระบายน้ำตอนนี้ทางรัฐบาลก็สั่งรื้อประตูน้ำของ9ของ10 11 12 13รื้อไปแล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้รัฐบาลจะมองยังไงกับคลองสามวาเพราะว่าระดับน้ำอีกด้านหนึ่งของคลองสามวาเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยวันก่อนอยู่ที่เมตร89หรือเท่าไหร่นะฮะอีกด้านหนึ่งเหลือแค่เมตร10เซนเนี่ยมันห่างกันเยอะเลยนี่มันถ้าอยู่อย่างนี้แรงกดดันน้ำจะมากซึ่งมันจะถ้าน้ำคลองสามวาพอลงมาก็คลองแสนแสบใช่ไหมทางกทม.เขาก็ไม่อยากให้เข้าเพราะกลัวท่วมนิคมราชกระบังอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้ามันปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็ระบายให้ดีมันก็น่าจะไม่นานเท่าไหร่ค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคือถ้าดูจากการให้สัมภาษณ์ทั้งสองท่านนะ คือทั้งฝ่ายรัฐบาลโดยท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ดีแล้วก็ฝ่ายผู้ว่ากทม.ท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับคือจะเห็นชัดเจนว่าข้อมูลค่อนข้างจะตรงกันในประเด็นที่ว่าน้ำแต่มวลน้ำที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพที่ท่วมในกรุงเทพขณะนี้กำลังส่งคืออยู่ในขั้นส่งนะครับคือไม่ได้มีอะไรที่จะไหลบ่ารุนแรงเหมือนกับที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคตะวันออกถือว่าการบริหารน้ำการจัดการเรื่องน้ำของรัฐบาลถือว่าใช้ได้นะครับถึงแม้ว่าบางส่วนอาจจะมีปัญหากับมวลชนอยู่บ้างโดยเฉพาะในส่วนที่ไอ้ตรงที่เขาเรียกอะไรนะตรงคลองสามวาซึ่งมีผนังกั้นน้ำแล้วก็มวลชนบางส่วนเนี่ยเขาต้องการนะฮะเขาต้องการที่จะให้รัฐบาลหรือสปป.เนี่ยในการที่จะขยายเปิดให้กว้างขึ้นเปิดช่องระบายน้ำให้เพิ่มขึ้นเป็นเม็ดครึ่งหรืออะไรนะครับก็ได้มีการต่อรองกันแล้วก็ถึงขั้นที่ว่ามีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางสสคุณในพื้นที่โดยเฉพาะคุณคุณวิชาญมินชัยนันก็ลงไปเคลียร์นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ตกลงกันได้ก็คือให้สามารถที่เปิดน้ำได้ประมาณสักเม็ดหนึ่งนะฮะเม็ดหนึ่งในขณะที่ทางกทม.เองก็ไม่ยอมนะครับก็ไม่ยอมซึ่งในที่สุดทางท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ต้องใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา31ของพรบ.ป้องบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับให้ทางกทม.ได้เปิดช่องระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับจาก80เซนเป็นเม็ดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดการปัญหาที่ค่อนข้างจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมืองด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือการเมืองระหว่างพรรคกับพรรคอันที่สองก็คือเป็นเรื่องการบริหารงานมวลชนเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องมวลชนได้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่รุนแรงมากถ้าเกิดมวลชนไม่พอใจหรือเกิดมวลชนกับมวลชนก็ปะทะก็สามารถปะทะกันได้อันที่สองมวลชนกับเจ้าที่ของรัฐนะครับถ้าหากทางรัฐบาลหรือเจ้าที่ของรัฐไม่สามารถจัดการได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็นำไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่ล้มเหลวได้นะครับสิ่งที่ทางเจ้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นกทม.ก็ตามหรือสปป.ก็ตามที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาเรื่องมวลชนนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนที่เกิดขึ้นที่เขตทวีวัฒนานะครับที่ทวีวัฒนาคือชาวบ้านสองพื้นที่นะเกิดการทะเลาะกันแล้วก็เกิดการถึงขั้นที่ว่าจะยกพวกตีกันทางเจ้าที่ต้องไประงับเหตุ
พราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถึงไรก็แล้วแต่มันก็มีภาพดีๆที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะหนึ่งก็คือว่าอย่างที่พี่ศรีพูดฮะน้ำในส่วนของอ่างทองก็สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาก็ตามนะฮะก็ลดลงนะครับทางผู้ว่าเมื่อวานในทางผู้ว่าก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะเข้าไปกู้น้ำในพื้นที่ที่นิคมหลายพื้นที่นะหลายนิคมว่าจะมีการกู้น้ำยังไงแล้วก็ทางไฟฟ้าประปาก็ตามก็ให้ทางนิคมสามารถใช้ไฟฟ้าได้ใช้อะไรได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็มีภาพดีๆที่เกิดขึ้นค่ะแต่พูดถึงว่าการที่ทางมวลชนออกมาทะเลาะกันเองหรือว่าจะเป็นมวลชนกับรัฐก็ตามเป็นเพราะขาดความเชื่อถือในการทำงานของรัฐหรือเปล่าคะคือผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถือว่าใช้บริหารจัดการเรื่องมวลชนได้ดีมากนะครับในกรณีที่ต้องไปลงไปคุยไปยกมือไหว้กับชาวบ้านในเขตในคลองเก้าใช่ไหมให้สามารถเจาะถนนเข้าไปเพื่อจะระบายน้ำลงไปพื้นที่ทางมันออกนะฮะถึงขั้นไปยกมือไหว้ไปอะไรชาวบ้านถือว่าเป็นการจัดการที่ดีที่มากนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่ดีนะฮะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีอันนี้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยทั่วไปคือแทนที่จะมานั่งมาสั่งการโดยตัวเองนะฮะแต่ว่าท่านนายกกลับลงพื้นที่ไปพบกับชาวบ้านไปเจรจาด้วยตัวเองในกรณีของคลองสามวานี่ก็เหมือนกันนะครับคือจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะฮะในกรณีที่ความไม่พอใจที่ชาวบ้านที่เกิดขึ้นจากการกระทำของรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่การบริหารจัดการของน้ำของรัฐแต่ว่าถ้าหากผู้นำลงไปคุยเองหรือคนที่เกี่ยวข้องลงไปคุยแทนที่จะให้ชาวบ้านทะเลาะกับเจ้าที่ของรัฐเองเลยนะครับคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงไปคุยมันจะทำให้แก้ปัญหาได้ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ค่ะติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการจตุรัสการเมืองค่ะในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงบทความที่ทางคุณพเดชภูรีปฏิพานค่ะได้เขียนลงในหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ในหัวข้อเรื่องใครสั่งน้ำตอนที่1ซึ่งในบทความค่ะก็พูดถึงดร.สมิธธรรมสาโรจน์ค่ะซึ่งท่านก็โด่งดังมาจากการทำนายว่าประเทศไทยจะเจอสึนามินะคะท่านก็ได้เขียนคำถามลงมาในเว็บไซต์ค่ะว่าเรื่องการรับผิดชอบของรัฐบาลต่อวิกฤตการน้ำท่วมว่าถูกคนละนิดผิดคนละนิดแต่พูดถึงว่าคำถามของดร.สมิธค่ะต่างหากที่น่ากลัวว่าเขาถามว่าทำไมถึงปล่อยให้น้ำไหลออกมาแล้วก็ปล่อยออกมาแบบไม่มีขั้นตอนการปล่อยอยากปล่อยก็ปล่อยปล่อยเพื่อเดียว3ขั้นตอนขนาดปล่อยเขื่อนเดียวก็ตายแล้วเขื่อนภูมิพลปล่อยทีเดียว100ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแค่เขื่อนเดียวเราระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มภาคกลางจากแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนระบายออก500ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันปล่อยมาอย่างนี้มันก็ท่วมระบายออกไม่ทันยังมีเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนป่าสักเขื่อนลำตะคองพวกนี้ไม่ติดต่อประสานงานกันเลยคุณศรีมีความคิดเห็นยังไงคะครับคือเรื่องนี้นะฮะทางอย่างที่เคยพูดหลายครั้งแล้วก็ว่าอย่างนี้หนังพิมพ์นิวยอร์กไทม์เนี่ยซึ่งมันใหญ่อันดับโลกเนี่ยนะบอกว่าวิกฤตน้ำท่วมคราวนี้มันไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่มันเป็นฝีมือมนุษย์นะบลูมเบิร์กก็มีความเห็นอย่างเดียวกันอุปทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็พูดว่าญี่ปุ่นรับไม่ได้ที่ปัญหาเรื่องน้ำกลายเป็นเรื่องการเมืองค่ะโอเคค่ะคุณเต๋อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเต๋อค่ะสวัสดีค่ะครับผมค่ะคุณพเดชค่ะในส่วนของคอลัมน์ที่คุณพเดชได้เขียนลงในหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ในหัวข้อใครสั่งน้ำที่พูดถึงดร.สมิธซึ่งเขียนคำถามลงในเว็บไซต์ค่ะเรื่องการรับผิดชอบของรัฐบาลว่าถูกคนนิดผิดคนละนิดคุณพเดชมีความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมคะผมก็เห็นด้วยว่าใครๆดร.สมิธนะว่าเรื่องน้ำปีนี้มันผิดสังเกตหลายอย่างอย่างในอดีตเนี่ยเมื่อปี38เนี่ยตอนน้ำท่วมใหญ่เนี่ยตอนนั้นทางบึงทางสุพรรณเนี่ยน้ำจะท่วมหนักมากบึงฉวากเนี่ยน้ำเต็มเลยอู่ทองน้ำถึงหน้าอกแต่หน้าน้ำปีนี้ทางนู้นเขาเกือบไม่มีน้ำเลยทั้งที่มันก็เป็นแผ่นดินเดียวกันก็ไม่ทราบว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตรงจุดนั้น มันถึงน้ำถึงไม่ไปนะแล้วก็ปี38ก็เข้าใจว่าสนามบินหนองงูเห่าก็ยังไม่หนองงูเห่าก็อยู่ระหว่างยังไม่เสร็จก็ทางที่ตะวันออกเนี่ยน้ำก็อาจจะมาได้แต่ปีนี้ถ้าปล่อยน้ำไปทางที่ตะวันออกมาก
มันก็จะไปอาจจะไปกระทบกับหนองสนามบินหนองงูเห่าเข้าก็ทำให้เขาต้องระวังตัวมากเพราะถ้าไปที่หนองงูเห่าเนี่ยมันก็คือหายนะของประเทศเลยแต่ว่าพอไปทางตะวันตกมันก็ไปติดว่าทำไมเมื่อน้ำต้องไปทางตะวันตกมากขนาดนี้ท่วมไปหมดอย่างเงี้ยทำไมทางสุพรรณเนี่ยถึงไม่มีน้ำก็มันก็เกิดข้อสงสัยแล้วก็เขื่อนเนี่ยอย่างที่ท่านสมิธเนี่ยรัฐบาลหรือว่าไอ้ส่วนที่ดูแลเรื่องเขื่อนต้องมาชี้แจงว่าที่ท่านสมิธบอกว่าปล่อยน้ำออกมาเนี่ยทีละสามทีละสามเขื่อนพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่เหตุผลอะไรแต่อย่างเขาดร.สมิธบอกว่าขนาดปล่อยเขื่อนเดียวก็ตายแล้วเขื่อนผู้มีผลปล่อยทีเดียวร้อยล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแค่เขื่อนเดียวเราจะระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มภาคกลางจากแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนระบายออก500ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันปล่อยมาอย่างนั้นมันก็ท่วมระบายออกไม่ทันยังมีเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนลำตะคองพวกนี้ไม่มีติดต่อประสานงานกันเลยจะปล่อยแล้วนะคุณรับได้ไหมก็เก็บไว้ก่อนก็ได้เนี่ยแล้วก็คุณสมิธก็บอกว่าให้ดูว่าถ้าเผื่อเป็นการทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ให้อภัยไม่ได้เพราะปล่อยโดยหวังถ้าปล่อยโดยหวังทำลายการบริหารงานของรัฐบาลหรือพรรคใดพรรคหนึ่งคู่บริหารคนใดคนหนึ่งมันก็ถือเป็นความผิดอย่างมหันต์เพราะว่าเอาประชาชนเอาประเทศชาติเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ดร.สมิธยังพูดว่าไม่มีเจตนาแอบแฝงได้ไงปล่อยน้ำปล่อยไม่หยุดปล่อยยาวไปดูบันทึกของกรมชลประทานหรือกฟผ.ไม่เคยปล่อยน้อยลงมาไม่เคยปล่อยน้อยลงมาน้อยลงตอนหลังตอนฝนหยุดตกแล้วอ้างฝนตกเข้าเขื่อนมากต้องปล่อยออกเขื่อนทำไว้ระบายน้ำโดยอัตโนมัติถ้าน้ำขึ้นมากๆไม่ให้ล้นเขื่อนก็สปริงเวย์ให้น้ำระบายออกทางสันเขื่อนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเขื่อนรับน้ำไม่ได้คนไม่รู้สึกกลัวเขื่อนแตกแต่ไม่มีเขื่อนที่ไหนในโลกแตกเพราะน้ำท่วมเลยไม่มีสร้างมาแข็งแรงมากเขื่อนใหญ่ๆไม่มีแตกเพราะน้ำล้นเขื่อนมีแต่เขื่อนเล็กๆทำด้วยดินอัดหินอัดน้ำล้นแต่เขื่อนมุ้ยพลคอนกรีตไม่มีทางมีความปลอดภัยเพราะนั้นเนี่ยข้อสังเกตของคุณสมิธเนี่ยซึ่งเป็นนักวิชาการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นการกล่าวหาโดยความทางความคิดไปยังสิบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาในบ้านในเมืองเราขณะนี้ถึงทำให้เกิดความที่น่าวุ่นวายหรือระดับนี้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบ้านข้าราชการไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมชลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทุกคนต่างก็มีความรู้ในเรื่องน้ำเนี่ยอย่างดีมันเพราะว่าเราอยู่กับน้ำกันมาตลอดชีวิตเพราะนั้นทำไมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันถึงเอาไม่อยู่แล้วก็ทำเหมือนคนไม่มีความรู้เลยคือว่ากันไปแตกไปกันไปแตกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าแล้วก็พอดีข่าวของพวกต่างประเทศก็มีความรู้สึกไปในทำนองเดียวกันกับของคุณสมิธนะข่าวทางต่างประเทศหลายหลายคอลัมน์จากหลายชาติเนี่ยก็บุ้งไปที่ว่าเรื่องนี้มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นหลังน้ำลดหลังจากเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องออกมาตั้งสอบสวนกันอย่างชัดจริงจังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวแบบนี้นะฮะค่ะคุณผู้ชมก็บอกว่ามันเป็นปัญหาการเมืองใช่ไหมคะก็เราอย่าไปว่ามันเป็นการเมืองหรือเปล่าค่ะแต่เราก็ต้องดูว่ามันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะเพราะว่าการเมืองมันสรุปไม่ได้ว่าถ้าเป็นการเมืองมันก็สรุปมากเกินไปแต่ถ้าทำอย่างคุณสมิธเขาพูดถึงว่าเป็นการทำลายการบริหารงานของรัฐบาลหรือเปล่าคำถามคำนี้ของคุณสมิธเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อึกทึกโครมนะเพราะว่าคนพูดเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เป็นคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายรัฐบาลเลยนะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางพอดีแล้วมาพูดหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับข้อเขียนอีกหลายแห่งในโลกก็ถามมาในเรื่องเดียวกันว่าท
ทำไมในเรื่องที่เราเองควรจะมีความรู้ที่สุดเนี่ยเราถึงป้องกันไม่ได้จนเกิดภาวะที่มันรุนแรงที่สุดตั้งแต่เป็นประเทศมาค่ะนั่นก็เป็นความคิดเห็นคุณพเดชนะคะขอบคุณค่ะคุณพเดชค่ะเชิญค่ะคุณศรีค่ะเรายังมีเรื่องที่ต้องคุยคุณพเดชอีกนะเดี๋ยวต้องถามอีกนะฮะแต่ผมจะเสริมสักนิดที่คุณพเดชพูดนะฮะคือปกติคือภูมิพลเนี่ยจะต้องมีระดับความจุเก็บกักน้ำเต็มสุดคือ 3,800 ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะส่วนเขื่อนสิริกิติ์มีความจุเก็บกักน้ำต่ำสุดคือ 2,850 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็จะมีปริมาณน้ำที่แม้จะน้อยแต่ก็พอประคองสถานการณ์ภัยแล้งได้บ้างนะครับแต่ในปีนี้การดูแลน้ำในเขื่อนทั้งสองเกิดความวิตกเรื่องภัยแล้งมากจนเกินเหตุนะระดับน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศรีกิจที่อยู่ในความจุกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วแต่กลับไม่มีการพร่องน้ำเลยแม้แต่น้อยนะฮะทำให้ในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมน้ำในเขื่อนถูกเก็บกักเอาไว้สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้รับโปรดเกล้าเมื่อวันที่9สิงหาคมวันที่10ก็นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนะฮะวันที่13สิงหาคมนั้นพบว่าเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศรีกิจนี่มีความจุของน้ำพุ่งไปถึงที่ระดับ 8,400 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วทำให้เมื่อเจอพายุเข้า 3-4 ลูกติดกันน้ำในเขื่อนใหญ่ทั้งสองจึงขยับมาเกือบเต็มเขื่อนอย่างรวดเร็วนะฮะเมื่อน้ำในเขื่อนศรีกิจแตะระดับ 9,500 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนภูมิพลแตะ 13,500 ล้านลูกบาศก์เมตรในตอนต้นเดือนกันยายนจึงทำให้เขื่อนต้องเร่งระบายน้ำและกลายเป็นมวลน้ำจำนวนมหึมาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นเองและกลายเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่ในครั้งนี้หากในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมมีการสั่งการให้กรมชลประทานพร่องน้ำเอาไว้ที่ระดับประมาณ 3,500 ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะทำให้เขื่อนสามารถที่จะรับน้ำได้อีกกว่า 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรได้อย่างสบายนี่ครับทั้งหมดมันจึงเกิดมหาวัฏภัยครั้งนี้และจะบริหารน้ำไม่เป็นหรือเจตนาจะทำอะไรอันนี้วันนี้ทั้งประเทศจีนประเทศอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นทุกคนเขารับไม่ได้ทางนั้นค่ะเชิญคุณบุญกรมค่ะคือจากปัญหาน้ำท่วมเรื่องนี้นะครับก็หลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตก็เหมือนคล้ายๆกับดร.สมิธนั่นแหละว่าหนึ่งก็คือว่าการบริหารจัดการน้ำคือความผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานก็ตามรวมทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผิดก็ตามคือเขื่อนเนี่ยปกติเขื่อนก็อยู่ในความรับผิดชอบของสองหน่วยงานนี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมามันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นมานะครับคนที่ตั้งข้อสังเกตแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ข้อคิดไปก่อนนั้นก็คือไปมากกว่านั้นก็คือว่าคือรัฐบาลควรจะหลังจากแก้ปัญหาน้ำท่วมเสร็จแล้วเนี่ยรัฐบาลควรจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสักชุดหนึ่งนะครับมาทำการสอบสวนเรื่องนี้นะครับว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังมันเกิดจากอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่ทำผิดพลาดครั้งนี้เกิดขึ้นจะทำผิดพลาดเพราะการบริหารงานไม่เป็นการบริหารจัดการน้ำไม่เป็นหรือไม่ก็เพราะมีการแกล้งในทางการเมืองหรือเปล่านะครับคือการตั้งขึ้นมาในครั้งนี้คือไม่ใช่ว่าคือรัฐบาลจะแก้ตัวหรือจะเอาผิดให้พ้นตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าต้องการให้ข้อที่จริงมันเกิดขึ้นว่าทำไมมีใครต้องรับผิดชอบบ้างกรมชลหรือการไฟฟ้าว่าผิดหรือใครจะต้องรับผิดชอบแล้วถ้ามันผิดพลาดตรงไหนก็ควรจะคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับก็ต้องดูว่าหลังน้ำลดต่อจะผุดหรือเปล่านะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการจตุรัสการเมืองนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงคุณประวินชัชวาลพงพันธ์นะคะนักศึกษาขออภัยค่ะนักวิจัยจากสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแห่งสิงคโปร์ค่ะเขียนบทความวิเคราะห์การเมืองไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องนี้กับคุณศรีค่ะครับคืออย่างนี้ครับวันนี้มีบทความที่น่าอ่าน2บทบทหนึ่งเป็นบทนำของหนังพิมพ์ข่าวสดชื่อสังคมแห่งความเกลียดนะอีกอันหนึ่งเป็นบทความของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์บอกว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะจัดการกับภัยพิบัติน้ำท่วมแตกต่างจากนี้หรือไม่นะเอาข่าวสดก่อนข่าวสดได้หยิบยกบทความของคุณประวินชัชวาลพงพันธ์เนี่ย
ที่ท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์นี่นะฮะเอามาพูดถึงคุณประวินบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในไทยที่กลายเป็นอาวุธทางการเมืองซึ่งฝ่ายตรงข้ามนำมาโจมตีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสะท้อนถึงความแตกแยกอันร้าวลึกในสังคมไทยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายที่พยายามตอกย้ำประเด็นสติปัญญาของนายกรัฐมนตรีโดยมีเป้าหมายในการทำลายความน่าเชื่อถือเป็นการส่วนตัวนะฮะและถ้อยคำสำนวนที่ใช้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเกลียดชังที่ฝังลึกในจิตใจนะคุณประวินวิเคราะห์โดยว่าการไม่หยุดปัดแข้งปัดขาในแม้ในสภาวะวิกฤตที่สุดของชาติแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ว่าความแตกแยกสังคมไทยในตอนนี้มันบาดลึกยากที่จะแก้ไขซะแล้วนะฮะมาฝ่ายของอาจารย์นิธิเอวศรีวงศ์ท่านก็บอกว่าเนี่ยมองดูแล้วการแก้ปัญหาของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ต่างรัฐบาลก่อนๆนะฮะเพราะว่าความรู้และประสบการณ์ที่อยู่ในเมืองไทยนั้นมีมากแต่จะบริหารจัดการอย่างไรให้ความรู้ประสบการณ์นั้นได้ถูกนำมาใช้เพื่อวางนโยบายสาธารณะและบริหารนโยบายรัฐบาลไทยไม่เคยทำสิ่งนี้สำเร็จรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้แตกต่างรัฐบาลอื่นนะอาจารย์นิธิตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดรัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงไม่พยายามแตกต่างรัฐบาลอื่นมีอยู่4 3ข้ออาจารย์ที่บอกตัวท่านเองก็ตอบไม่ได้แต่ก็หนีไม่พ้น1ใน4ข้อนี้ข้อที่1อาจารย์ในที่บอกว่าโดยเนื้อแท้แล้วรัฐบาลนี้ก็เหมือนรัฐบาลอื่นในแง่ปูมหลังของตัวบุคคลมาตรฐานเป้าหมายอุดมคติเครื่องมือเราเองต่างหากที่ไปคิดว่ารัฐบาลนี้ควรต่างนะ2รัฐบาลไม่กล้าต่างต้องรอเวลาที่เหมาะสมถึงจะแสดงความต่างได้หรืออาจไม่อยากต่างตลอดไปเพื่อความอยู่รอด 3. รัฐบาลไม่กล้าต่างต้องรอเวลาที่เหมาะสมจึงจะแสดงความต่างได้โทษ 3. จะทำอย่างไรให้ต่างได้ต้องมีมาตรฐานต้องมีฐานมากกว่าเสื้อแดงเช่นมีข้าราชการที่พร้อมจะเป็นเครื่องมือให้ทำต่างมีแรงสนับสนุนจากคนชั้นกลางให้ทำรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่มีอะไรสักอย่างข้อที่4นโยบายปรองดองรัฐบาลหมายถึงทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้ฝ่ายอำมาตย์ยอมรับรัฐบาลชุดนี้อาจารย์นิธิสรุปว่าน้ำท่วมอาจทำให้มองเห็นไม่เห็นอะไรไปหลายอย่างแต่ก็ทำให้เห็นว่าจะหวังอะไรจากรัฐบาลชุดนี้ได้มากน้อยเพียงใดนี่ความเห็นของอาจารย์นิธิที่มองเป็นกลางๆนะเราก็มองดูคุณสิคิดยังไงกับบทความพวกนี้คะก็เป็นความเห็นที่ดีเราก็รับฟังนะครับเราต้องฟังความเห็นทุกอันแต่ขณะเดียวกันเราก็มันก็สอดคล้องกับบทความอะไรที่คุณประเด็จสงสัยหรืออาจารย์สมิทธ์ธรรมสโรจน์สงสัยเอ๊ะมันเจตนาอะไรทำไมถึงต้องเก็บน้ำไปเต็มเขื่อนไม่พร่องน้ำเลยแล้วมันเกิดมหาตภัยวินาศสันตโรขึ้นมาอย่างนี้ที่พอมาถึงปัญหานี้แก้ปัญหายากไหมยากจนถึงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดขึ้นถึงขั้นที่ว่าเมื่อวันก่อนตอนที่คุณพลเอกยุทธศักดิ์สันติประภารัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนำผู้นำเหล่าทัพทั้งคุณประยุทธ์จันโอชาพลเรือเอกสุรศักดิ์ดุลเรืองรงค์ดุลเรืองรมเนี่ยนะฮะไปตรวจน้ำท่วมแถวทวีวัฒนาก็มาคุณยุทธศักดิ์บอกงี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพมีความเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะรวบรวมการบัดหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมาว่ามีจุดบกพร่องอย่างไรเพื่อนำมาเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขรวมถึงจะรายงานถึงนายกรัฐมนตรีว่ามีหน่วยงานภาครัฐใดบ้างที่กองทัพประสานขอความช่วยเหลือไปแล้วแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรทำให้เกิดปัญหาการทำงานที่ล่าช้าโดยจะแถลงข่าวให้ประชาชนทราบเร็วๆนี้นี่ขนาดกองทัพยังทนไม่ไหวเลยค่ะเชิญคุณบุญกรมค่ะน้ำท่วมช่วงนี้ผมทำให้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือสังคมแห่งความเกลียดชังสังคมแห่งความแตกแยกอันนี้ชัดเจนเลยคือ5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดรัฐประหารแล้วก็จนกระทั่งมีการสลายการชุมนุมแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่มาถึงนายกยิ่งลักษณ์จากพรรคเพื่อไทยก็มาเป็นรัฐบาลนะฮะสังคมก็ยังเกิดความแตกแยกแห่งความเกิดความแตกแยกเกิดความเจ็บชังอยู่นะครับจนถึงวันนี้
แทนที่ปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่นะครับแทนที่คนไทยนะครับจะเข้าร่วมไม้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหานะครับแต่กับมีบางส่วนนะครับกับมีบางส่วนก็ยังทะเลาะวิวาทวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอกันนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโพสต์ในโพสต์ข้อความลงในเน็ตผ่านเน็ตผ่านอะไรบ้างอดีตดารานักแสดงอดีตดารานักร้องอะไรต่างๆนะเขาก็โพสต์ข้อความในวิพากษ์วิจารณ์นายกยิ่งลักษณ์ลักษณะที่แบบขาดเหตุผลขาดสตินะครับทั้งนี้ก็เพราะความเกลียดชังเป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยนะครับก็เหมือนกับคุณประวินพูดนั่นแหละครับก็คือมันเกิดก็เอาเรื่องน้ำท่วมเอาอะไรคือเอาการเมืองมาเล่นซะจนเปิดไปหมดนะแทนที่จะคือเอาการเมืองเพื่อที่ฟาดฟันอีกฝ่ายหนึ่งนะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ขึ้นมาเป็นนายกในสถานการณ์ขณะนี้แล้วก็มีสภาพไม่แตกต่างกับนายกยิ่งลักษณ์นะครับคุณอภิสิทธิ์มาแก้ปัญหาน้ำท่วมก็อีกฝ่ายนึงก็จะวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์แก้ไขไม่ได้เรื่องก็เหมือนกับคราวที่แล้วที่คุณอภิสิทธิ์ก็แก้ปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแล้วก็มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการไปตรวจเยี่ยมน้ำท่วมไปอะไรต่างไม่ติดไม่ติดดินบ้างอะไรบ้างนะครับพอคุณยิ่งรักเข้ามาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับเพราะสังคมก็เป็นอยู่อย่างนี้มีนักวิชาการคนหนึ่งท่านเขาบอกว่ามันต้องเลือกข้างคือก็คือต้องพังไปข้างใดข้างหนึ่งมันถึงจะยุติกันได้นะครับเอาวันนี้เนี่ยตอนเดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตนะในประชาไทยก็ออกโปสเตอร์ของญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาออกเมื่อวันที่16มีนาคมปีนี้นะตอนที่เขาเกิดสึนามิมีเขียนบอกว่าเราทำได้เมื่อเราแบ่งปันเขาเตือนไม่ให้คนเนี่ยไม่กักตุนสินค้าไงเพื่อถึงคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ก็แปลเป็นไทยยกตัวอย่างนะกระดาษชำระ12ม้วนเนี่ยถ้าเราไม่ออกมากักตุนเนี่ยมันพอสำหรับคน 1,000 คนนะน้ำมันเนี่ย10ลิตรเนี่ยลำเลียงผู้บาดเจ็บได้4คนอะไรเงี้ยนะอะไรอีกเยอะแยะก็บอกเราไม่ควรไปกักตุนเราควรจะแบ่งปันกันเราใช้เท่าที่พอใช้ถ้าแบบนี้บ้านเมืองเราก็อยู่รอดแต่ถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวมีกระสอบทรายคุณก็ไปเอากระสอบทรายมาเสียมีเขากันคลองประปาคุณก็ไปรื้อกระสอบทรายแล้วให้น้ำลงคลองประปาแบบนี้มันเดือดร้อนคุณไปจอดรถบนทางด่วนอะไรไม่เคยว่าแต่อันตรายโอ้รถพังก็เยอะแยะถูกเฉียวถูกชนโดยเฉพาะคนที่เอารถไปจอดแล้วคลุมผ้าใบเนี่ยโอ้เขาเตือนเลยนะเพราะขโมยมันทุบแล้วเขาไปนั่งในรถไม่มีใครเห็นเลยว่าไปรื้ออะไรได้บ้างผลเยอะแยะตอนนี้ทุกคนก็พยายามออกมาก็หวังว่าทุกอย่างคงจะดีขึ้นแต่เราก็ต้องทำเนี่ยเราต้องมีสติเรามองส่วนรวมเป็นหลักเลิกกันเลิกเกลียดกันเรื่องผีได้ไหมน้ำมาแล้วก็ย้อนถามนิดนึงค่ะที่คุณประกรบอกว่าประชาชนยังมีความแตกแยกให้เห็นอยู่แต่เป็นไปไม่ได้คะว่าที่เขาออกมาพูดกันอยู่ทุกวันนี้อาจจะเป็นเพราะที่ว่าอาจจะมีการตำหนิรัฐบาลบ้างอะไรบ้างเป็นเพราะว่าเขาเพียงแค่ไม่พอใจการทำงานหรือเปล่าหรือเป็นเพราะความเกลียดชังไปเลยคะคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะว่าการบริหารจัดการเรื่องน้ำของรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยบางส่วนก็มีความบกพร่องนะครับเริ่มตั้งแต่ซึ่งในรายการนี้เราก็พูดมาหลายครั้งเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์อะไรเตือนภัยที่ไปตั้งที่กระทรวงมหาดไทยนะครับการให้ข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่อะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องหรือว่าผิดพลาดนะครับเรื่องมวลน้ำเรื่องอะไรก็ตามแม้กระทั่งการเตือนภัยอะไรต่างมันก็มีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเอาประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาโจมตีเพื่อจะโค่นล้มกันเลยอ่ะใช่ไหมฮะทุกรัฐบาลก็มีความผิดพลาดทั้งนั้นนะฮะคือจากการสำรวจของเอแบกโพนะฮะเมื่อเร็วนี้ฮะก็ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ61ก็ยังให้โอกาสนะฮะให้โอกาสรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ในขณะเดียวกันอีก40กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ให้ความเชื่อมั่นกับรัฐบาลนะครับแต่ว่าก็มีหลายเปอร์เซ็นต์นะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เสนอแนะในการที่ให้รัฐบาลรีบแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องตำรวจ
นะครับเรื่องไฟฟ้าประปาต่างๆตำรวจนี่โอเคแน่นอนนะครับเพราะว่าคือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนี่ฮะถูกโจรถูกขโมยต่างขึ้นบ้านนะฮะขโมยของอะไรต่างมากมายนะครับในขณะที่ไฟฟ้าประปาก็มีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็โอเคแหละหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแก้ไขนะครับก็เป็นกำลังใจให้รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการจตุรัสการเมืองค่ะจากกรณีที่ท่านนายกของจีนค่ะคุณหวนเจียเป่าได้เรียกร้องให้ทางรัฐบาลไทยค่ะเร่งดำเนินคดีกับทหารที่ยิงเรือบรรทุกสินค้าของจีนในน้ำโขงอะนะคะในมิตรปีรายเองไงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่คุณบุญกรมเลยค่ะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องระหว่างประเทศคือประเทศจีนนะครับก็เลยทำให้ทางจีนเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้นะครับเขาเพราะว่าหนึ่งก็คือลูกเรือชาวจีนถูกสังหารไป13ศพแล้วก็เรือ2ลำซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้านะครับได้รับความเสียหายจากการยิงอาวุธปืนมีคนร้ายได้ยิงถล่มเข้าไปนะครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเหตุเกิดที่ตรงบ้านต้นสวนพึ่งอะไรนะฮะในพื้นที่ในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมได้มีคนร้ายกลุ่มหนึ่งนะครับได้บุกเข้าไปบุกขึ้นไปบนเรือบนลุกสินค้าของจีน2ลำนะครับแล้วก็มีการถล่มด้วยอาวุธแล้วก็มีการสังหารลูกเรือซึ่งเป็นชาวจีนสัญชาติจีนทั้งหมด13ศพนะครับได้รับความเสียหายในขณะเดียวกันก็มีการคนพบยาบ้าประมาณ 300,000 กว่าเม็ดอ้างว่ามีการพบยาบ้า 300,000 กว่าเม็ดแต่ยังไม่ได้ยืนยันอยู่บนเรือด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วก็ทางรัฐบาลจีนก็ได้มีการส่งสัญญาณมาที่รัฐบาลไทยจนกระทั่งทางร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับในฐานะที่ท่านเป็นท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแลกรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ด้วยท่านก็เลยนำพลตำรวจเพียวพันธ์ดามาพงศ์นะครับเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมทั้งพลตำรวจเอกพานุพงศ์สิงหลานอยุธยารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไปดูแลไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปดูแลไปอะไรต่างไปตรวจสอบนะครับต่อมาทางพลตำรวจเพียวพันธ์ท่านก็ได้สั่งการให้พลตำรวจพานุพงศ์สิงหลานอยุธยารองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปรับผิดชอบคดีด้วยตัวเองนะครับในที่สุดจากการลงพื้นที่แล้วก็สืบสวนสอบสวนก็ได้มีคดีนี้เกี่ยวข้องกับนายทหารทั้งหมด9นายด้วยกันสังกัดกองรังผาเมืองของกองทัพภาคที่3นะครับก็หลังจากนั้นทางนายทหารที่ถูกระบุเนี่ยก็เข้ามอบตัวต่อเจ้าที่ตำรวจดีคุณพเดชค่ะสวัสดีคุณพเดชอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชครับผมค่ะจากก็ทางกรณีที่ทหารกองกำลังผ่าเมืองเก้านายค่ะตกเป็นผู้ต้องหาคดียิงเรือสินค้าจีนคุณพเดชมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะเห็นว่าท่านรองนายกเฉลิมเนี่ยหายไปจากจอตะวันช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็คงจะไปทำเรื่องนี้เป็นคงจะไปติดตามเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทางจีนเนี่ยเขาให้ความสนใจสูงมากเพราะว่ามันเส้นทางการขนส่งทางน้ำระหว่างเมืองจีนเนี่ยกับเมืองไทยเนี่ยในแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นเส้นทางซึ่งเราใช้ในการขนส่งกันมาตลอดแล้วก็ถ้าเผื่อมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ระหว่างชาติเพราะว่าแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำของนานาชาติมีทั้งลาวมีทั้งเวียดนามมีทั้งพม่ามีจีนมีไทยเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดการแข่งข้ากันอย่างพะลือโหดนะฮะแล้วก็เรื่องนี้มันมีการจับใส่กุญแจมือแล้วก็ยิงทิ้งมันก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าใครเป็นผู้ทำรัฐมนตรีเฉลิมก็คงก็ต้องรับงานมาเต็มที่เพราะว่าเรื่องที่ผมทราบว่าตัวทูตจีนตัวรัฐมนตรีกระทรวงหลายของจีนเนี่ยได้แอบมาเมืองไทยหลายครั้ง
มากดดันหรือว่ามาขอให้รัฐบาลไทยดำเนินการเรื่องนี้ให้ขาดให้ได้เพราะว่าเขารู้ว่าเขาเป็นข่าวในว่าผู้ต้องหาที่กระทำการเนี่ยได้ไปคล้ายๆรับงานมาจากชนกลุ่มน้อยในฝั่งพม่านะมาอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดหรืออะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะก็เราก็ไม่ทราบนะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยข้อมูลมันคงจะล้มตั้งหลังไหลออกมาเพราะเรื่องนี้มันถ้าเผื่อเราเกิดไปอมพนำไม่กล้าดำเนินการกลัวจะไปรูปหน้าปาจมูกใครเข้าเรื่องนี้มันจะยิ่งใหญ่มันจะใหญ่กว่าเรื่องเพชรซาอุอีกแต่ว่าก็โชคดีนะที่ได้เราได้เอาตัวมาได้ส่วนข้อที่จริงจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตัวรัฐมนตรีเฉลิมนั่นแหละท่านจะเปิดเผยออกมาว่าเหตุผลข้อมูลที่ท่านได้รับมาเนี่ยแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยจะให้การสารภาพหรือไม่นะฮะค่ะก็ทราบมาว่าทางการจีนให้ความสนใจในเรื่องนี้มากคุณเปรตว่าจะมีกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมคะไม่ครับเราก็จับได้แล้วแล้วก็เรื่องคดีให้เขาเรื่องอาชญากรรมนั้นเกิดที่ไหนก็ได้แต่ว่าถ้ามันเกิดมาแล้วเนี่ยประเทศที่เกี่ยวข้องหรือคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียหายให้ได้และยิ่งในกรณีที่เป็นการกระทำระหว่างชาติเนี่ยมันก็ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างจีนเนี่ยตอนเราน้ำท่วมเขาก็ส่งยุยาส่งข้าวของมาให้เรามากมายนะมาให้เราช่วยสองไอ้เงินที่จะมาทำโครงการระยะยาวระยะสั้นแสนล้านสามแสนล้านหกแสนล้านแปดแสนล้านเนี่ยที่จะมาบูรณะหลังน้ำท่วมแล้วก็มาทำโครงการไม่ให้น้ำมันท่วมให้น้ำมันไม่ท่วมแบบถาวรเนี่ยก็คิดว่าเป้าหมายก็คิดว่าคงจะเอาจากจีนนี่แหละเพราะจีนตอนนี้รวยที่สุดในโลกนะฮะเพราะยุโรปเนี่ยไปเอาจากใครก็ไม่มีตังค์ทั้งนั้นอเมริกาก็รอแล้วอยู่ญี่ปุ่นก็เพิ่งโดนสึนามินะฮะทางอินเดียก็ยังไม่ไหวประเทศอื่นมันก็ปอแปะกันหมดก็เหลือแต่จีนนะฮะที่ตอนนี้มีเงินมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราคงต้องไปขอเอาจากจีนและจีนนี่ก็ดีกับฝรั่งเวลาเรามีปัญหามาเรียนอย่างตอนสมัยท่านนายกชาติชายเรามีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำมันเขาก็ส่งมาในราคามิตรภาพราคามิตรภาพก็คือราคาที่ไม่บวกกำไรเลยตอนที่อินโดจีนแตกพวกกองกำลังชาวบ้านชนะไล่อเมริกันกลับบ้านเสร็จโดมิโนจะมาถึงไทยท่านพลเอกชวลิตก็ออกไปขอให้จีนเนี่ยช่วยยับยั้งไม่ให้เวียดนามบุกเข้ามาเขาก็ทำสงครามสั่งสอนจีนก็ตายไปเยอะก็ทำให้เยอะเวียดนามต้องหันกองทัพกลับไปรักษาบ้านรักษาเมืองตัวเองเนี่ยเพราะนั้นอะไรที่มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยเราจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษมันถึงจะเรียกว่าฝากเนื้อฝากตัวไว้กับเขาได้นะฮะค่ะขอบคุณคุณประเดชค่ะได้ทุกอย่างทุกนิดเลยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทหาร9คนมันไม่ใช่เรื่องกองทัพนะคนเลวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยว่ามันคนกลุ่มนี้มันปล้นอยู่เป็นประจำแล้วเกี่ยวพันกับคนกลุ่มน้อยของใครผมว่าคนกลุ่มจะรู้ดีเลยเรื่องนี้คือเรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวพันกับนายหนอคำนายหนอคำเนี่ยอายุ50ปีอดีตก็คือเป็นนายทหารสังกัดกองทัพเมืองไต้ของคุณสานะครับของคุณสาคือเมื่อปี2539หลังจากที่คุณสาวางอาวุธนะครับแล้วก็ไปสวามิภักดิ์กับรัฐบาลพม่าแล้วเนี่ยนายหนอคำเนี่ยก็ไม่ยอมก็คือไม่ยอมมอบตัวนะฮะแต่ว่าทางรัฐบาลพม่าก็อนุญาตให้นายหนอคำเนี่ยตั้งกองกำลังต้องตั้งกองกำลังอาสาสมัครนะครับอยู่ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่านั่นเองนะครับแล้วก็นายหนอคำเนี่ยก็ทำตัวเป็นหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าโจรสลัดนะครับปล้นเรือสินค้าของต่างชาติที่บรรทุกตามแม่น้ำโขงนะครับในขณะเดียวกันก็ค้ายาเสพติดด้วยนะครับคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี52นายหนอคำเนี่ยก็ปล้นเรือสินค้าจีนนะครับแล้วก็เมื่อวันที่4เมษายนปีเนี้ยปี54เนี่ยก็ปล้นเรือบ่อนคาสิโนคิงโรมันนะครับซึ่งสัญชาติจีนที่บ้าน
ต้นพึ่งฝั่งลาวนะครับแล้วก็จับนักพนัน19คนนะไปเรียกค่าไถ่นะครับจนกระทั่งนายเจ้าเหวยซึ่งเป็นเจ้าของบ่อนพนันเนี่ยนำเงิน25ล้านไปไถ่ออกมานะครับแล้วก็จนกระทั่งล่าสุดก็เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อนี่เนี่ยเมื่อวันที่5ตุลาคมเนี่ยแล้วก็ทางการพม่าได้ขีดเส้นตายให้นายหนอคำเนี่ยวางอาวุธนะครับแล้วก็มอบตัวกับทางการพม่าภายในวันที่18เมษายนปีนี้นะครับถ้าหากไม่วางอาวุธก็ให้ไปรวมกลุ่มกับนำกำลังไปรวมกลุ่มกับกองลังวาหรือไม่ก็กองทัพรัชฐานของพลโทยอดศึกนะครับแต่ปรากฏว่าจนวันนี้นายหนอคำก็ยังไม่วางอาวุธก็ยังมีกองลังติดอาวุธแล้วก็ทำการค้ายาเสพติดแล้วก็ปล้นเรือบรรทุกสินค้าทั้งทุกวันเนี่ยนี่นายหนอคำนี่ไม่ใช่คนไทยหรอคะไม่ใช่คนไทยแล้วทำไมถึงเกี่ยวข้องกับคดีนี้คะก็ร่วมกับเนี่ยก็ทำการปล้นเรือสินค้าของคนเนี้ยทหารกองกำลังผาเมืองนี่เป็นคนไทยของใช่ใช่ของไทยคือบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมดอกกามันติดพื้นที่กันระหว่างไทยพม่าแล้วลาวนะครับนายบางทีนายดอกคำเนี่ยจะทำคนเดียวไม่ได้หนึ่งก็คือกลุ่มเขามีกำลังเป็นกำลังติดอาวุธแน่นอนในขณะเดียวกันก็มีเจ้าที่ของรัฐบางส่วนที่เห็นเก็บประโยชน์เห็นอะไรต่างก็ไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วคดีนี้ถึงตรงไหนแล้วคะแล้วจะยังไงต่อไปตอนนี้ก็มอบตัวเมื่อวันที่28ตุลานะแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเราก็เชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพจะเข้าใจปัญหานี้เพราะเรื่องนี้คุณเล่นกับพญามังกรนะไม่ใช่เรื่องธรรมดามันอย่างที่คุณประเดชว่ามันจะใหญ่กว่าคดีเพชรซาอุซื้อซ้ำไปนะฮะแล้วเมื่อวันวานเนี่ยนะคุณเหม็งเจียนจูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐประชาจีนแถลงที่กรุงปักกิ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไทยไอ้จีนไทยลาวและพม่าประชุมกันว่าทั้ง4ประเทศตกลงร่วมมือกันพิทักษ์กฎหมายในแม่น้ำโขงหลังจากลูกเรือจีน13คนถูกสังหารโดยจัดตั้งกลไกเพื่อลาดตระเวนแม่น้ำโขงร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองร่วมกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้เขาไม่ปล่อยให้เราลาดตระเวนคนเดียวแล้วคำถามนี้เราต้องมาช่วยกันละแต่ผมว่าถูกต้องคือจริงแล้วอย่างพี่เสียว่าพูดนะฮะคือนายทหาร9คน9นายที่ต้องคดีเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องของบุคคลนะเป็นพันตรีคนหนึ่งแล้วก็ร้อยโทคนหนึ่งแล้วที่เหลือก็เป็นนายทหารที่อะไรที่ต่ำกว่าสัญญาบัตรนะครับรวมทั้งหมด9คนคือเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะฮะไม่เกี่ยวกับต้นสังกัดคือกองรังผาเมืองหรือกองทัพภาคที่3ตัวท่านแม่ทัพเองก็คือพลโทวันไวว่องวันที่ว่องไวแม่ทัพภาคที่3แม่ทัพภาคที่3แม้กระทั่งท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจเต็มที่นะครับในการที่จะเอาในการที่ให้ตำรวจสืบสวนเต็มที่ฮะใครผิดก็ว่าไปผิดเลยเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับต้นสังกัดก็ตอนนี้มอบตัวกันหมดแล้วหรือยังคะมอบตัวแล้วครับมอบตัวหมดแล้วก็รอดำเนินคดีต่อไปครับก็คือพอมอบตัวแล้วก็คือตามกระบวนการทางคดีความนี่ก็คือมันเป็นข้อตกลงระหว่างกองทัพกับทางตำรวจก็คือถ้าทหารถ้าถูกกล่าวหาในเรื่องคดีความต่างก็ต้องมาอยู่ในความดูแลของทางกองทัพหรือทางทหารไปนะครับสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการจตุรัสการเมืองก็หมดลงแล้วดิฉันวิทยากรทั้งสองท่านและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ